สวัสดีค่ะสวัสดีคครรัูบโคฮรูเรียมมสวัสดีครับครูเรียมสวัสดีค่ะนักเรียนครับสวัสดีครับนะวันนี้เราก็มาพบกันที่ช่อง Comprehensible ไทยนะครับเป็นช่องฟังภาษาไทยสบายๆแบบธรรมชาตินะครับวันนี้ตรงกับวันอะไรครับครูเรียมวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่7เดือนธันวาคมค่ะปีพ.ศ. 2566และปีค.ศ. 2023ค่ะก็อีกไม่กี่วันเดี๋ยวก็จะบ๊ายบายเป็นคริสตศักราชที่24แล้ว2024นะครับใชเอ่วคัน่ะนี้นะวันนี้ก็มีคำถามมาค่ะคมีำคถามำถจาากมใครมาคะครูโฮมคำถามจากนักเรียนนะครับเรื่องอะไรนะความคิดเห็นเกี่ยวกับเวลาแต่งงานทำไมต้องให้เงินทำไมต้องให้ทองนะครับค่าสินสอดนะเขาเรียกสินสอดสินสอดใช่ไหมคะก่อนที่จะไปถคราับมเรื่องความคิดเห็นเรียมก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนคิดเรื่องสินสอดเนี่ยจริงจริงมจัรินงคืออจะริงไรจริงมันเป็นมันเป็นอย่างนี้ครับคือ คือเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยเราต้องกลับมาตรงวัฒนธรรมเรามีวัฒนธรรมเยอะนะครับนะวัฒนธรรมด้วยประเพณีด้วยความเชื่อด้วยศาสนาด้วยสังคมด้วยรวมกันนี่มันใหญ่มากเหมือนกับเป็นลูกโลกเลยครับครูเรียมครับครูเรียมอยู่ในวัฒนธรรมของทางภาคอีสานเหมือนผมใช่ค่ะครูเรียมอยู่ในสังคมเล็กๆไม่ใช่สังคมใหญ่ใช่ไหมครับใช่ค่ะครูเรียมอยู่ในประเพณีในจังหวัดในหมู่บ้านของตัวเองใช่ไหมครับใช่ค่ะทีนี้เราเนี่ยก็ไม่ได้อยู่คนเดียวเราไม่ได้อยู่คนเดียวเมื่อเรามีครอบครัวคุณค่พะ่อคุณแม่เลี้ยงดูเรามาใช้เวลานานค่ะนะครับทีนี้เวลาคุณจะออกเรือนก็คือจะแต่งงานเวลาจะออกเรือนหรือจะมีความรักหรือในก่อนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนอาจจะ20 30 40 ปีที่ผมได้เรียนรู้เรื่องนี้มานะครับก็คือผู้ชายนะครับเวลามีความรักก็จะให้เกียรติผู้หญิงให้เกียรติก็คือไปเคารพคุณพ่อไปเคารพคุณแม่ผู้หญิงค่ะซึ่งจะมาเป็นภรรยาเราใช่แล้วก็จะต้องไปพูดคุยก่อนว่าคุณพ่อครับคุณแม่ครับผมรักลูกสาวคุณพ่อคุณแม่เสร็จแล้วยังไม่พอผมก็ต้องไปบอกคุณพ่อคุณแม่ผมถ้าคุณพ่อคุณแม่ครูเรียมตกลงว่าให้ผมรักคุณให้ผมมีโอกาสได้เรียนรู้ชีวิตคุณก่อนที่จะแต่งงานเป็นแฟนกันนั่นแหละครับโหแบบนี้เราก็จะเห็นว่าพ่อแม่เนี่ยมีส่วนสำคัญมีครับมีแน่นอนครับไม่ใช่ว่านี่คนคือสสอังงคคมนไม่ใช่ว่าคนสองคนรักกันแล้วไปอยู่ด้วยกันไม่ต้องสนใจพ่อกับแม่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นักเรียนต้องเข้าใจว่าผมนี่เป็นคนเก่ามากที่ผมพูดให้ครูเรียมฟังอย่างนี้เพราะว่าผมมีวัฒนธรรมที่เก่าแก่มากใช่ผมก็ต้องไปพูดกับคุณพ่อคุณแม่ผู้หญิงไปบอกว่าพ่อแม่ผู้หญิงก็จะถามว่าคุณอายุเท่าไหร่ทำงานอะไรมั่นคงไหมทำงานดีไหมเป็นคนดีไหมดูแลลูกสาวฉันได้ไหมถ้าคุณตกลงให้พ่อแม่คุณไปคุยกันแล้วก็มั่นไว้ก่อน
มั่นมันก็คือยังไม่ได้แต่งงานนะแต่ว่ายังใส่ยังแหวนไว้ก่อนว่าผู้ใสหญ่ิงแหควนนี้นมีคนใส่จองสร้อยใส่เลียดไม่เป็นไรมั่นด้วยอะไรก็ได้มั่นด้วยคำพูดก็ได้แต่มั่นต้องมีของนะครับต้องมีของมั่นของตบ้อางงมีสิ่งขบาองงอย่างใช่ครับเล็กๆน้อยๆราคาเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นของมั่นนะครับใส่แหวนทองใส่เลดถ้ามีเยอะหน่อยก็สร้อยเอายกเซตไปตุ้มหูได้อันนี้ของมั่นแต่ส่วนมากจะเป็นแหวนทองนะสมัยก่อนใช่ค่ะนะครับพอมั่นเสร็จแล้วก็จะมีเวลาสำหรับการเรียนรู้ชีวิตนะครับแล้วเสร็จแล้วครั้งที่สองพอถึงเวลาความรักเริ่มพอดีแล้ว1 ปี2 ปีคุณพ่อคุณแม่ผู้หญิงก็จะบอกว่าลูกถึงเวลาที่จะแต่งงานแล้วนะผมก็บอกอ่ะครับเดี๋ยวผมไปบอกคุณพ่อคุณแม่มาคุยเรื่องสินสอดมาคุยเรื่องเงินมาคุยเรื่องไม่ใช่ราคาผู้หญิงนะไม่ใช่ราคาผู้หญิงอย่าไปบอกเป็นราคามาคุยเรื่องคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะยอมรับผมเนี่ยแล้วก็จะให้โอกาสผมเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะคุยว่าค่าน้ำนมคุณแม่เนี่ยที่คุณแม่เลี้ยงแฟนผมเนี่ยผู้หญิงที่จะมาเป็นภรรยาผมเนี่ยเท่าไหร่เนาะเรียมคิดว่ามันมีความหมายหลายอย่างนะบางคนอาจจะคิดว่ามันมีความหมายแบบที่แม่เลี้ยงลูกสาวมาต้องเอาสินสอดมาให้เพื่อแบบเป็นค่าตอบแทนที่เลี้ยงลูกสาวเลี้ยงผู้หญิงคนนี้มาบางคนก็จะคคิดือว่าพ่อกับแม่อยากรู้ว่าผู้ชายเนี่ยจะมีความสามารถจะมีความพยายามไหมถูกต้องถูกต้องมีหลายมุมมากแล้วที่สำคัญคือสินสอดเนี่ยเป็นหลักประกันการแต่งงานประกันยังไงคะครูโฮมอ่ะผมให้คุณพ่อคุณแม่ครูเรียม1 ล้านค่คะุณพ่อคุณแม่ก็ยกให้ครูเรียมค่ะเราแต่งงานกันเราก็มีเงิน1 ล้านบาทแล้วแต่ว่าในชื่อของครูเรียมฝากธนาคารเอาไว้ใช่เพราะว่าในสำหรับวันหนึ่งวันหนึ่งเราอาจจะมีบ้านวันหนึ่งเราอาจจะมีลูกอันนี้คือหลักประกันชีวิตใหม่ครอบครัวใหม่อันนี้ใช่ก็คือมีเงินในการเริ่มต้นครอบครัวด้วยกันใช่ครับใช่จะเป็นแบบนั้นแต่ทีนี้คือทำไมต้องมีสินสอดทำไมต้องมีอะไรเยอะแยะจริงๆแล้วไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับอย่างผมค่ะแต่งงานผมก็มีสินสอดให้ภรรยาไม่เยอะนะครับ2,000 บาททอง27 บาทเยอะนะที่ดิน40 ไร่เนี่ยเรียมกำลังจะถามเลยว่าอะไรบ้างที่เป็นสินสอดได้สินสอดก็คือเงินคือทองคือที่ดินบ้านครับแล้วกร็ถได้ชไหมีวิตรถก็ได้แต่ว่าส่วนมากก็จะให้เขานั่นแหละคือสินสอดก็คือมันอยู่ที่ว่าถ้ามีคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็พอใจแต่ผมภรรยาผมเนี่ยไม่มีคุณพ่อคุณแม่ค่ะผมก็จะคุยกับภรรยาว่าคุณพอใจไหมเท่านี้ก็บอกพอแล้วเนาะมันอยู่ที่คุยกันว่าพ่อแม่ฝ่ายผู้ชายฝ่ายผู้หญิงเท่านี้โอเคไหมคือครูเรียมครับมันอยู่ที่หน้าตาด้วยผมบอกแล้วว่าผมเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดภรรยาก็เป็นคนต่างจังหวัดคก็่ะคุยกันในราคา2,000 บาทนี้โอเคแล้วเพราะว่าผมก็ให้ภรรยาผมภรรยาผมก็เอาไปให้พี่สาวเก็บไว้2,000 บาทเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ภรรยาตายแล้วอันนี้คือถ้าคุณพ่อคุณแม่ภรรยาตายแล้วก็จะคุยง่ายแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ภรรยายังไม่ตายมันน่าจะคุยยากใช่เพราใชะว่่าค่ะหนึ่งเขาเลี้ยงลูกเข้ามาเนี่ย20 ปี25 ปีเขาส่งลูกเรียนหนังสือมหาวิทยาลัยเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกทำงานมีหน้าตา
ขาก็อยากให้ลูกเขาได้คนดีได้คนที่มีฐานะมั่นคงเป็นคนไม่รู้สิผมก็คิดอย่างนั้นคือผู้หญิงน่าจะคิดมากกว่าผู้ชายใช่ใช่ค่ะแล้วยิ่งคนสมัยก่อนเนาะถ้าแบบครับไม่ได้มีหลักประกันว่าชีวิตจะดีคือผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมีสามีแล้วครับเวลาที่เลิกกันกับสามีเขาไม่ได้คิดว่าผู้ชายดูมีข้อบกพร่องนะแต่ส่วนใหญ่จะคิดว่าผู้หญิงผ่านการแต่งงานมาแล้วจะหาสามีใหม่หรือว่าแต่งงานใหม่มันเป็นเรื่องยากในสมัยก่อนนะคะครูเรียมต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าผู้หญิงเนี่ยในสมัยก่อนจะไม่ยอมเลิกกับสามีใช่เออไม่ยอมจริงๆอ่ะอดทนไมสู่ยองมมากผู้หญิงเนี่ยมีน้ำใจมีน้ำดื่มมีน้ำใช้มีน้ำอดน้ำทนมีน้ำใจเห็นไหมค่ะน้ำดื่มน้ำดื่มก็คือเวลาสามีกลับมาบ้านน้ำดื่มค่ะตักเต็มโอ่งน้ำใช้คือน้ำอาบเต็มโอ่งครับเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีก๊อกน้ำเปิดนะครับเป็นน้ำธรรมชาติต้องตักน้ำใจก็คือต้องมีอาหารไปให้พ่อแม่สามีเอาเลี้ยงดูตัวเองเพราะว่ามันยากต้องมีน้ำอดน้ำทนคือคิดแล้วก็พูดคือมีปากแต่ไม่ได้พูดอดทนอดทนอดทนแล้วก็อดทนใชผู้่หญิงใช่บางทีอยู่ด้ผวยมกันอาจจะมีนิสัยบางอย่างที่ไม่ชอบแต่ก็ครไัมบ่ได้แบบทิ้งกันไปก็ยังอยู่ด้วยกันใช้ความอดทนผมอยู่กับภรรยา33 ปีแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้อดทนนะค่ะภรรยาน่าจะอดทนผมมากกว่าเพราะว่าผมจะบอกภรรยาทุกครั้งว่าขอบคุณนะที่อดทนผมได้ผมจะบอกผมขอบคุณครับที่อดทนผมได้ผมจะบอกภรรยาทุกๆวันเกิดนะเราอยู่ด้วยกันมา33 วันเกิดแล้วก็ไม่มีลูกด้วยกันแล้วเขาบอกไหมคะว่าเขาใช้ความอดทนจริงหรือเปล่าภรรยาผมเนอะใช่ก็ไม่ได้อดทนอะไรภรรยาก็บอกขอบคุณที่คุณดูแลฉันตลอดเวลาเหมือนเดิมตั้งแต่วันที่1ถึงตอนนี้ก็33 ปีโหดีมากเลยอ่ะเพราะว่าผมก็ทำปกตินะครับเวลาหิวแต่มันไม่หิวนะผมก็ไม่เคยให้ภรรยาผมหิวมีแต่อิ่มแล้วก็อิ่มมากแล้วก็อิ่มที่สุดนะฮะแล้วคือผมก็ไม่ใช่คนคิดว่าคือมันมีตัวอย่างครับครูเรียมว่าอันที่หนึ่งเลยว่าเราเนี่ยเราแต่งงานกันเนี่ยค่ะก็เหมือนกับเราใช้ชีวิต2 คนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยแต่งงานได้บางครอบครัวนะครับแต่งงานเนี่ยผู้ชายไปบ้านผู้หญิงใช่ไปอยู่บ้านไปไปอยชู่่วยงานที่บ้านผู้หญิงถูกต้องถูกต้องก็ไปปรับตัวกับครอบครัวผู้หญิงนะครับผู้ชายที่ไปอยู่บ้านผู้หญิงก็ไม่ได้ลำบากเพราะว่า1เอาความแข็งแรงไปใช่อย่างผู้หญิงมีอาชีพทำนาก็อาจจะสินสอดอาจจะเงินแล้วแต่คุยกันผู้ใหญ่คุยกันอย่างพี่สาวผมแต่งงานนี่ใช้เงิน2,000 บาทพี่เขยสามีพี่สาวเนี่ยให้แล้วก็มีทอง50 สตังค์เท่านั้นเพราะว่าครอบครัวเราไม่ได้เรียกร้องเขาก็มีเงินเท่านั้น2,000 บาทเมื่อ43 ปีที่แล้วก็เยอะใช่ใช่แล้วก็เราอยากได้ผู้ชายมาทำงานเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่แข็งแรงพี่สาวผมก็บอกสามีเขาว่าถ้าคุณจะแต่งงานกับฉันคุณไม่ได้แต่งงานกับฉันคนเดียวนะคุณแต่งงานกับยายกับพ่อกับแม่และน้องอีก3 คนแล้วก็พี่อีก2 คนใช่ค่ะแล้วเรียมก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฝรั่งหรือว่าชาวต่างชาติเป็นกังวลว่าถ้าคุณแต่งงานกับคนไทยเนี่ยไม่ได้แต่งงานกับผู้หญิงแค่คนเดียวนะแต่คุณแต่งงานกับทั้งครอบครัวเลยนะฝรั่งก็จะมีความสุขมากถ้าเข้าใจวัฒนธรรมไทยผมมีเพื่อนเยอะเขาถามว่าครูโฮม
ทำไมผมนี่แต่งงานแล้วก็มีคุณพ่อสามีคุณแม่สามีคุณพ่อภรรยาคุณแม่ภรรยาเยอะมากผมก็ดีใจมากผมบอกแล้วดีไม่ดีเขาบอกผมดีใจมากผมบอกทำไมเขาบอกเพราะว่าผมเนี่ยอยู่คนเดียวใช่ผมอยู่คนเดียวผมอยากมีเยอะๆเยอะๆอย่างนี้ผมมีความสุขมากเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยเขาเกิดมาอายุ17-18เขาก็ออกมาอยู่คนเดียวแต่พอเขามีภรรยาเขาก็ถามผมทําไมผมไปอยู่บ้านภรรยาแล้วผมก็เลยถามมีความสุขเขาบอกมีความสุขมากแล้วก็ทําอะไรทําอะไรทําอะไรก็ทุกคนก็ดีมากใช่ไม่เหงาไม่เหงาใช่ค่ะถ้าเกิดมองในอีกมุมหนึ่งนะที่ครับคุณมาแต่งงานสมมุติว่ามีภรรยาเป็นคนครัไทบยแล้วอ่ามีครอบครัวเพิ่มมาอีกครอบครัวหนึ่งเลยแต่มองในมุมของผู้หญิงผู้หญิงก็จะมองว่าครอบครัวของคุณน่ะเป็นครอบครัวของเราเหมือนกันถูกต้องพถู่อกต้แอมง่ของคุณก็จะดูถูกดูแลอย่างดีเหมือนเป็นพ่อแม่ของผู้หญิงคนไทยเหถมืูอกนต้กองันอุ้ยพ่อแม่มาจากต่างประเทศนะสมมติว่าเป็นครอบครัวคนต่างประเทศมาประเทศไทยอุ้ยบางทีไปต้อนรับที่สนามบินรถบัสคันหนึ่งนะเป็นแบบจรนั้ินงๆจริงๆผมมีเพื่อนเป็นฝรั่งมาลงสนามบินอุบลนะครับแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ภรรยาเขาแล้วก็มีครอบครัว30 คนมีรถบัสมารับสุดยอดพอเพื่อนผมเข็นรถมาเขาบอกไมเคิลไมเคิลปีเตอร์โฮมเขาเรียกผมปีเตอร์ปีเตอร์โฮมผมบอกมานี่มานี่มานี่ภรรยาก็เดินไปกับผมแล้วก็ไปกอดเฮ้ยไมเคิลนู่น your family ผมบอกขอโทษนะครับครอบครัวคุณโอ้ทำไมเยอะมากผมบอกอันนั้นแหละยังนิดหน่อยครอบครัวคือ4,000 คนในหมู่บ้านคุณมีครอบครัวคุณมีคนรู้จักคน4,000 คนใช่แต่บางคนอาจจะคิดว่าอ๋อเป็นครอบครัวเราต้องดูแลต้องแบบไปคจรั่บายอะไรให้เขามันอาจจะมีทไัม้ง่เรืต่้อองงจริงและไม่จริงนะมันไมอยู่่ที่เรามันอยู่ที่เรามากกว่าคือเขาเชื่อว่าคุณเป็นคนดีเขาเชื่อว่าคุณมาเป็นคนในครอบครัวเขานะครับนะแล้วที่สำคัญคือเพื่อนผมเป็นผู้หญิงแต่งงานแล้วก็มีที่ดินเยอะแล้วก็ฝรั่งตอนนี้รวยมากมีที่ดินใช่หญิงผู้หญิงให้ฝรั่งให้ที่ดินฝรั่งอ่ะใช่อันเนี้ยจริงจริงจริงฝรั่งซื้อที่ดินไม่ได้นะแต่ฝรั่งเพื่อนผมเนี่ยจดทะเบียนกับภรรยาเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ยกที่ดินให้ก่อนแต่งงานค่ะให้ที่ดินเป็นของลูกสาวแล้วพอแต่งงานปุ๊บก็มีลูก1 คนลูกก็เป็นลูกครึ่งโอ้รวยมากตอนนี้ใช่ค่ะก็จะได้ใช่สมใชบ่ัติจากทางผู้หญิงด้วยใช่ใช่ก็ได้ก็ตอนนี้เพื่อนอยู่อีสานครับเพื่อนอยู่อุบลก็ทำอะไรเขาบอกผมถามว่าแล้วคุณจ่ายเงินสินสอดเท่าไหร่ผมถามนะค่ะจ่ายเทไ่มาไหรเค่ิลคุณจ่ายเงินสินสอดเท่าไหร่ไม่แพงพี่เขาเรียกผมว่าพี่ไม่แพงครับพี่ผมผมถามเท่าไหร่3 ล้านผมบอกไม่แพงไม่แพงกับสิ่งที่ได้ถ้าเกิดคิดเรื่องแบบกำไรขาดทุนนะไม่เพื่อนผมเขามีเงินเขาเป็นอืมวิศวกรเขามีเงินเขาบอกใช่ผมถามคุณนะไมเคิลนะเป็นคุยกันนะเท่าไหรค่่ะ3 ล้านเขาแพงไหมเขาบอกไม่แพงแล้วพี่โฮมแต่งงานกับภรรยาแต่งงานกับพี่แมวเท่าไหร่ผมบอก2,000เขาบอกทำไมแพงมากเขาบอกทำไมแพงผมบอกหนึ่งนะห้ามพูดไม่ดีกับภรรยาสองคุณต้องขยันมากๆสามห้ามเลิกกับภรรยามันยากไหมล่ะคำนี้ห้ามทำร้ายภรรยาแล้วก็ภรรยาอยากได้อะไรคุณมีคำพูดคำเดียวคือครับแล้วก็โอเคคุณทำได้ไหม2,000 บาทแต่ถ้า2 ล้าน 3 ล้านผมไม่รู้นะแต่ของผมเนี่ยห้ามเลยมันจะมีห้ามห้ามห้ามอ๋ออันนี้
นักเรียนน่าจะเข้าใจเรื่องสินสอดมากขึ้นแล้วทีนี้จะมีคำถามต่อไปค่ะครูโฮมที่เขาว่าบยัองกไงว่าครับมีครับคผวามมคิดเห็นครัคบวามคิดเห็นของครูโฮมความคิดเห็นของเรคีรยับนเกี่ยวกับเรื่องสินสอดคิดเห็นว่ายังไงบ้างผมก็ยังบอกว่าเออมันก็ดีคิดเห็นว่าก็ยังดีมีไว้ก็ดีเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็มันเป็นหลักประกันมันเป็นหลักประกันว่าถ้าคุณรักผู้หญิงคุณก็มีเงินให้ผู้หญิงให้พ่อแม่ผู้หญิงเพราะว่าพ่อแม่ผู้หญิงเนี่ยพอเขาได้เงินปุ๊บเขาจะคืนให้หรือเขาไม่คืนให้เขาก็เก็บไว้ให้หลานเขาไม่ผมคิดอย่างนี้ผมค่ใะห้โอเคอันนผี้มเป็นจะควไาม่มได้บอกว่าเพจความคิดผมใคชวาม่คิดเห็นความคิดเห็นของครูโฮมแล้วเรียมก็ได้ยินความคิดเห็นจากคนอื่นเหมือนกันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่แล้วถึงเวลาที่เขาจะต้องแต่งงานเขาก็จะให้มีพิธีแต่งงานให้มีสินสอดเพื่อครัใบห้พ่อแม่ได้เห็นว่าผู้ชายที่มาแต่งงานกับเขาดูแลเขาได้ให้พ่อแม่สบายใจครับแต่ถ้าวันไหนวันหนึ่งที่เขาต้องแต่งงานแบบที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วคกร็ับไม่จำเป็นจะต้องเอาสินสอดอะไรก็ได้อันนี้ความคิดเห็นของคนอื่นนะคะก็คืออยู่ด้วยกันไปเลยเพราะว่าไม่มีพ่อแม่แล้วไม่ต้องห่วงว่าใครจะคิดหรือว่ากังวลว่าคนนี้จะดูแลเราได้จริงหรือเปล่าครับค่ะส่วนก็ความอย่างน้อยที่สุดก็อย่างน้อยที่สุดก็ยังมีพี่น้องอย่างผมเองค่ะภรรยาไม่มีคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าเขายังมีพี่สาวมีผมก็ยังมีพี่สาวผคม่กะ็ไม่มีพ่อแม่การให้เกียรติกันนะครับเอาผู้ใหญ่ไปคุยกันผู้ใหญ่ลำดับสองไปคุยกันแต่ถ้าใช่อยู่ใชค่นเดียวคุณคนเดียวสามีคนเดียวก็คุยกันไปเถอะไม่เป็นไรอันนั้นได้ใช่จะแต่งไม่แต่งก็ได้ใช่ครับมีสินสอดหรือเปล่าก็ไม่ได้มีปัญหาไม่รู้โอนเงินเข้าบัญชีไปใช่ใช่ค่ะสำหรับความคิดเห็นของเรียมนะเมื่อก่อนเรียมคิดว่าแบบทำไมต้องมีสินสอดด้วยเรียมเป็นคนคคิรดับเยอะไงแบบพ่อกับแม่ผู้ชายก็เลี้ยงมาเหมือนกันพ่อกับแม่ผู้หญิงก็เลี้ยงมาเหมือนกันถ้าบอกว่าพ่อกับแม่ผู้หญิงเลี้ยงมาแล้วจะเอาสินสอดมันฟังดูแปลกๆสมัยก่อนเรียมจะคิดแบบนี้ใช่พอแบบในช่วงอายุหนึ่งเรียมก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นความคิดที่เหมือนให้ผู้ชายแสดงออกถึงความแบบจริงใจจริงจังด้วยไม่ใช่แบบอะไรที่แบบไม่ต้องใช้ความพยายามอะอะไรที่เราครไัมบ่ต้องใช้ความพยายามเราจะแบบเหมือนทิ้งไปได้ง่ายๆอะเรียมรู้สึกแบบนั้นครับก็เลยเป็นมันครูเรีขยม้อก็ดมีองถูกมองถูกข้อดีตรงนี้ว่าคือจริงๆคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยากได้เงินหรอกครับค่ะจริงๆจริงๆบางครอบครัวก็อยากได้อ่ะเพอัรนาะนี้เรื่องจเรขิงเขาไม่มีจริงๆเขาอยากจะทำบ้านคือทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อแม่ผู้หญิงทำไว้ก็ให้ลูกสาวเขานั่นแหละครับใช่คุณต้องคิดถึงข้อที่เดียวคืออย่างผมเนี่ยเอาเงินให้คุณพ่อคุณแม่ผู้หญิงพ่อแม่ผู้หญิงก็ทำบ้านแล้วผมจะไปนอนจนผมตายก็ได้ผมก็จะไปอยู่บ้านภรรยาอย่างนั้นผมก็อยู่คือทำก็ทำให้ตัวเองนี่แหละครับใช่ไม่ได้ทำให้คนอื่นไม่ได้ทำให้คนอื่นทำให้ตัวเองนะครับนะคือเวลาการให้เงินแล้วก็ให้เงินภรรยาเรานั่นแหละครับทำไมเราไม่ได้ให้เยอะๆนะครับเพราะวจ่าริงเขาไม่ได้เอาไปให้คนอื่นอีกมันก็จะอยู่กับๆถเรูากต้องคุณเอาไปให้แม่ภรรยาแม่ภรรยาก็ให้ลูกสาวเขาแม่ภรรยาไม่เอาไปไหนเพราะว่าแม่ภรรยาใช้เงินไม่เป็นเป็นคนบ้านนอกเขาจะเอาทำไมเงินล้านหนึ่งเขาก็ไม่รู้ว่ากี่ใบค่ะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเงินล้าน10,000 บาทก็เยอะ100,000ก็ไม่รู้แล้ว1,000,000นี่ยิ่งไม่เยอะรู้เลย10 ปึกละ100,000นี่จบเลยครูเรียมไม่รู้เรื่องใชมัน่เยอะขนาดไหน1,000,000เพราะว่าในชีวิตเขาไม่เคยมีใช่ค่ะแล้วเดมก็สังเกตนะว่าคนที่มีอายุในโดยเฉพาะทางบ้านนอกนะเขาเก็บเงินเก่งมากๆแล้วครับมันด้วยวัฒนธรรมของเราด้วยเวลาเรากลับไปบ้านแบบเนี้ย
เราก็จะเอาเงคิรนับให้แบบลูกหลานเอาเงินให้เป็นเรื่องปกติมากครับไม่รู้สิเลียมก็เลยคิดว่ามันไม่ได้แปลกสำหรับการให้เงินนะเพราะว่าเราเป็นแบบคนไทยญาติผู้ใหญ่เราเจอกันเรามีของให้เราให้เงินไว้ใช้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้อเางจิจนะเป็นเงินก้อนใหญ่ขึ้นแต่ว่าใช่เขาก็เใพหรา้ะวเ่ราาอยู่ดีมันเป็นก้อนสุดท้ายครับค่ะมันเป็นก้อนสุดท้ายที่ลูกจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาใช่คือบางครั้งลูกก็ให้คุณแม่หมดเลยเพครา่ะะว่าแม่ลำบากมากแม่ก็ไม่เคยกินแม่ก็เจ็บป่วยแม่ก็ไม่สบายแม่อยากใช้อะไรแม่ใช้เถอะเหมือนครูเลี้ยมให้เงินแม่10,000 บาทแม่อยากซื้ออะไรก็ซื้ออย่างเนี้ยเหมือนผมให้เงินพี่สาวเนี่ยพี่อยากซื้ออะไรก็ซื้อแต่ใชส่วน่มากไม่ซื้อหรอกครับเก็บเอาไว้ให้เรานี่แหละเก็บไว้ใช่แล้วเรียมก็เห็นว่ามีสังคมต่างประเทศเขาไม่รู้ว่าทำไมคนเอเชียต้องให้เงินพ่อแม่ด้วยแต่อาจจะไม่รู้ไงว่าเราอยู่กับพ่อกับแม่จนโตนะจนหางานจนดูแลตัวเองได้เราไม่ได้แบบออกมาอยู่ชีวิตคนเดียวนะคนเอเชียขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่มีคำถามนี้เราเรียนหนังสือเราใช้เงินคุณแม่นะครับใช่คนไทยนะแม่แบบเรจา่ายเงินให้เรียนนะผมเนี่ยถ้าภรรยาจะมาอยู่กับผมเนี่ยต้องรักพี่สาวผมรักผมต้องรักพี่สาวผมไม่ต้องรักหมารักแมวครับรักพี่สาวผมนะครับเพราะอะไรพี่สาวผมเงินเดือน1,000 บาทให้เงินผมไปมหาวิทยาลัย600 บาทพี่สาวส่งให้แม่เดือนละ400 บาทพี่สาวผมไม่ได้ใช้เงินเลยถ้าผู้หญิงภรรยาผมไม่รักพี่สาวผมนะผมก็จะไม่รักเขาเพราะพี่สาวก็ให้เราทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ไม่ใช่แม่นะค่พะี่สาวเพราะว่าแม่ตายแล้วนะครับนะอันนี้ตัวผมเองเพราะว่าผมก็รักพี่สาวภรรยารักคุณพ่อคุณแม่ภรรยาบางทีผมโทรศัพท์ฮัลโหลพี่ไม่มีอะไรเขาบอกอ๋อไม่มีปลาโอเคส่งปลาให้เลยครับผมจะไม่ช้าเลยผมก็จะเร็วๆเอาตังเอาเงินไหมเอาเท่าไหร่เอา1,000อ๋อ2,000โอเคผมก็โอนไปให้ไม่มีอะไรเพราะว่าผมรักเขาใช่นะครับคือไม่ใช่ผมมีเงินไม่ใช่ผมมีอะไรแต่ด้วยความที่เรารักสองครอบครัวให้เท่ากันแล้วทำไมภรรยาจะไม่รักเราอ่ะทำไมเราจะไม่รักภรรยานะครับนั่นแหละไม่แพงครับเงินไม่แพงถ้ามีเยอะก็ให้เยอะถ้ามีน้อยก็คุยกันถ้าไม่มีก็เก็บด้วยกันใช่คุณพใช่อ่คุณแม่ครับคุณพ่อคุณแม่ครับผมยังไม่มีเงินนะเดี๋ยวผมขอทำงานก่อนเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินก่อนนะแล้วก็ค่อยแต่งงานใช่ค่ะเรียมเห็นยุคสมัยนี้เนาะผู้ครัหญบิงกับผู้ชายหลายๆคู่เขาก็เป็นแฟนกันแล้วก็ตกลงกันว่าเราจะแต่งงานแต่เราจะเก็บคเงรัิบนเพื่อแต่งงานน่ะเก็บเงินร่วมกันหาเงินร่วมกันถึงว่าจะมาเป็นสินสอดก็เถอะถ้าอยากได้เยอะก็นานหน่อยนะใชถ้า่อยากได้น้อยก็อยากได้2,000ก็วันเดียว1 วันก็ได้แล้ว2,000แต่ถ้าอยากได้2,000,000 บาทก็คงจะ10 ปีหรือมั้งประมาณนั้นก็จะได้แต่งงานแก่พอดีก็นและ้ครวับแต่นะแล้วสุดท้าใชย่ใช่ถ้าทำพิธีแล้วให้พ่อให้แม่แล้วส่วนใหญ่ถ้าเกิดหาเงินมาร่วมกันพ่อกับแม่ก็จะเอาเงินคืนให้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนั่นแหละครับก็ไม่เป็นไรเอาเป็นเอาว่าหน้าตาพ่อแม่แล้วกันก็คือว่าให้คุณพ่อคุณแม่สินสอดทองมั่นสินสอดเงินเนี่ยทำให้ครอบครัวทั้งสองครอบครัวมีความสุขครับจริงใช่เพราะว่าเขาเห็นแลๆ้มวันว่าลูกใชท่ั้งสองทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงดูแลตัวเองได้แล้วก็อยู่กับครัคบนที่เหมาะสมพากันไปในทางที่ดีในทางที่เจริญขึ้นครับบางทีมีคนถามบอกคู่โฮมให้เงินภรรยาเวลาแต่งงานเท่าไหร่ผมบอกเงิน2,000นะทอง27 บาทที่ดิน40 ไร่บ้านกรุงเทพ1 หลังภูเก็ต1 หลังคิดราคาเท่าไหร่เพื่อนบอกไม่รู้ทำไมเยอะมเายกอะผมบมอกาก
ก็ผมเก็บเองผมบอกเออผมเก็บเองแต่เงินน่ะผมมี2,000 บาทค่ะเออเงินสดน่ะ2,000 บาททอง 27 บาทก็คูณ34ไปเยอะมันมเท่าาไหร่กแบบนับไม่ถ้วนแบบสมองเรียมคิดไม่ทันไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดไม่ต้องผมก็ไม่คิดเพราะว่าผมก็เก็บแล้วก็ใช่ซื้อก็ผมก็ยกกล่องอ่ะผมให้อย่างนี้เออโอเคผมก็ไม่เอาบางทีผมไม่มีเงินผมก็ภรรยาครับขอเงินแต่ภรรยาก็ดีมากภรรยาครับสวัสดีครับขอเงินหน่อยแท็กซี่ไม่ดีเสีย10,000 บาทภรรยาโอเคใช่ไหมใชเอ่อเปอ็ยน่างคนดูแลไงเป็นคนดูแลเงินครับใชคร่ับค่ะก็อยู่ด้วยกันคือผมไม่อยากให้ซีเรียสอย่างนี้ว่าอย่างคุณเรียมบอกว่าเอ้ยทำไมต้องให้เงินคุณพ่อคุณแม่เออบางทีคนไทยหรือว่ายิ่งเป็นคนไทยทางอีสานเนี่ยเวลาเขากินอ่ะสมมติว่ากินสปาเกตตี้ค่ะเขาก็คิดถึงคุณแม่แล้วเขากินก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยเขาก็คิดถึงคุณแม่เอ๊ะคุณแม่จะได้กินเหมือนเราไหมเอ๊ะคุณแม่จะได้อร่อยเหมือนเราไหมบางทีผู้หญิงกินเข้าไปปุ๊บผมเคยเห็นเพื่อนผมน้ำตาไหลผมถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรเขาบอกคิดถึงคุณแม่ผมก็เลยบอกเอ้าส่งให้ดิเฮ้ยไม่ต้องร้องเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่มีเงินผมบอกเท่าไหร่ผมให้2,000โอนไปให้แม่เลยให้แม่กินไปกินกับหลานไปกินกับลูกคุณน่ะเพราะว่าเขาก็ไม่มีสามีเขาก็เลิกกันผมบอกไปเอาไปขอบคุณพี่โฮมไม่ต้องขอบคุณผมไม่มีลูกนะฮะใช่ค่ะเเพหร็านะไวหม่าเราอยู่ในครอบครัวที่ดูแลกันแบบใช่เกิดอะไรขึ้นก็กลับไปที่บ้านได้สบายใจสำหรับครอบครัวไทยผมถามครูเรียมหน่อยเวลาครูเรียมได้กินอาหารอร่อยอร่อยคิดถึงคุณแม่ไหมคิดถึงนั่นแหละนั่นแหละคือนี่ถ้าใครจะมาเป็นแฟนครูเรียมหรือว่าถ้าใครจะมาแต่งงานกับครูเรียมเวลาแต่งงานกับครูเรียมไม่ใช่รักครูเรียมคนเดียวนะต้องรักคุณพ่อคุณแม่ครูเรียมพี่น้องครูเรียมด้วยครอบครัวครูเรียมลูกหลานครูเรียมแล้วก็ญาติญาติครูเรียมด้วยนะครับไม่ใช่คนเดียวแต่ครูเรียมไม่แพงหรอกครับคุยกันสินสอดคุยกันนะครับไม่รู้ต้องมีโปรไฟล์นะเรียนบางคนเรียนจบปริญญาเอกเรียนจบปริญญาโทที่ไหนที่ไหนมีโปรไฟล์ใช่เรียมเห็นแบบเวลาที่ฝรั่งถามกันว่าสินสอดต้องเท่าไหร่แล้วเงิคนไม่ำตจ้อรงิงครับอ่ะมันเป็นเรื่องที่คุยกันได้เองแต่บางทคุียกอัน่ะคุยเขาอยากได้แบบอยากได้แบบโปรไฟล์อะไรเพื่อมาคิดคำนวณเงินแต่คนไทยฟัไมง่แล้ตว้องจะตลกคนไทยฟังบหาังวทเีราผะมดูนักเรียนมีคำถามก็ดีแล้วครับแต่ว่าผมกับครูเรียมก็แสดงความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเออมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องเล็กคุยกัน2 คนได้ไหมแล้วพอคุยกันเสร็จนะเหมือนกับครูโฮมคุยกับครูเรียมเสร็จแล้วก็ไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ครูเรียมไปคุยเสร็จก็เอาผู้ใหญ่ผมไปคุยอีกครั้งหนึ่งใช่เพื่อความมั่นใจนะครับแล้วก็มีอะไรแล้วก็จะจัดงานแต่งงานจัดที่ไหนจัดที่บ้านจัดที่โรงแรมอันนั้นนะครับนะก็เราก็มีหรือไม่ก็จะจัดที่บ้านส่วนมากถ้าวัฒนธรรมทางอีสานก็จัดที่บ้านครับจัดที่บ้านใช่นะครับเคป็่นะแบบไทยถ้าๆนเะกคิรัดบภงา่คายกลางก็อาจจะจัดที่บ้านหรือที่โรงแรมก็ได้ๆครับครับครับก็แล้วแต่มีเพื่อนเยอะอย่างของผมเนี่ยเวลาผมแต่งงานก็มี20 คนไม่เยอะผมเชิญเท่านั้นครับผมก็ไม่ได้เชิญเพื่อนที่ทํางานที่ออฟฟิศผมก็เชิญคนในหมู่บ้านเพื่อนสนิทผมแล้วก็ไปเท่านั้นนะครับก็แต่งงานผมก็มา33 ปีแล้วผมก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับนใะช่ก็ยังรักภรรยาเท่าเดิมนะครับก็ยังมี2,000 บาทเท่าเดิมนะครับอืมใช่คิดว่าวิดีโอนี้น่าจะตอบคำถามได้ดีนะสำหรับนักเรียนที่สงสัยแล้วก็อาจจะได้เห็คนรับมุมมองอื่นๆด้วยเกี่ยวกับเรื่องขคองรับสินครับสอดครับถ้านักเรียนมีคำถามแล้วก็เออเข้าใจแล้วหรือไม่เข้าใจอะไรก็ส่งคอมเมนต์มาที่ใต้ตรงนี่ใช่วิดีโอใชว่ิไหมดีครโัอบนี้ครับ Comprehensible ไทยนะครับวิดีโอนี้นะครับใช่ค่ะแตก่็ว่วาันวันี้นีก้็หมดคเวงลแคา่แลน้ี้วต้องลาไปก่อนแล้วค่ะครับครับผมขอบคุณครับครูเรียมขอบคุขณอบคคุ่ะณครัสบวันสักดเีรียคน่ะสวัสดีครับบ๊ายบายครับ